เสน่ห์อะไรของคนไทยเราคงจะเป็นรสชาติของอาหารอ๋อครับผลไม้แล้วไงต่อครับนั่นแหละครับคงจะชอบอาหารของไทยนี่แหละครับอ๋อจบครับน้องเจี๊ยบล่ะคะน่าจะเป็นอาหารนะคะอาหารไทยแบบข้าวหรือว่ารสชาติผัดกะเพราหรือแม้กระทั่งผลไม้เขาจะว่าเมืองไทยมันก็ถูกอย่างกล้วยหอมถ้าทานที่นี่ก็ถือว่าถูกแต่ว่าพอไปเมืองนอกเนี่ยแพงมากแล้วก็หาทานยากมากเอาพูดเรื่องกล้วยหอมจริงๆนะว่าทานกล้วยหอมที่อื่นก็ไม่อร่อยเท่ามาทานเมืองไทยใช่ไหมมันไม่หอมนะครับใช่ฉันก็ยืนยันว่าของไทยหอมค่ะน้องโบวี่บ้างค่ะก็จริงๆมีเพื่อนเป็นคนต่างชาติเยอะค่ะก็เคยคุยกับเพื่อนๆนะคะส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าตอนที่เขาอยู่ที่ประเทศเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบเหมือนแบบชอบมวยไทยอะไรเงี้ยเพื่อนผู้ชายก็จะชอบแบบชอบมวยไทยชอบอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาชอบที่ใส่คนไทยคือคนไทยจะชิลจะเย็นๆมีอะไรก็เออไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่ารักมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเสน่ห์คุณหนานครับครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไม่เป็นภูเขาน้ำตกทะเลนะครับธรรมชาติแล้วก็มีศิลปะอย่างวัดไทยมีเหมือนกับสิ่งที่ตกแต่งสิ่งปลูกสร้างบางทีที่บ้านเขาไม่มีมาเห็นเมืองไทยเนี่ยเขาจะถ่ายรูปเก็บไว้อ้าววันนี้นะครับที่เราเกิดเรื่องทำไมต่างชาติถึงชอบมนต์เสน่ห์ของเมืองไทยเราเพราะว่าเรามีสาวสวยชาวฮอลแลนด์นะครับเป็นชาวต่างชาตินี่ 100% เต็มแต่ชอบความเป็นไทยมากๆหลงไหลเลยเพราะมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เด็กแล้วก็หลงไหลในความเป็นไทยแล้วไม่ใช่ไทยเมืองด้วยนะไม่ใช่ไทยแบบกรุงเทพหรืออะไรนะไม่ใช่เป็นไทยป่าเหรอคะอยู่อีสานเลยโตอยู่ที่อีสานเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวแน่นอนมาพบกับเธอแน่นอนกับคุณคริสตี้ครับไม่ใช่ครับถ้าฟังฟังไฟอย่าฟังรถฟัดถ้าฟังฟังไฟอย่าฟังรถฟัดโอ้โหคุณลองสูตรใหม่ดีที่สุดของ Breeze Power แล้วหรือยัง
ิมซันโอ้โหนี่เพลงเมื่อกี้จบไปชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงเจ็บที่ไม่ได้เชิญค่ะทำไมถึงชอบเพลงลูกทุ่งคะอาจจะเป็นเพราะว่าโตในเมืองไทยนะคะเป็นเด็กฝรั่งที่โชคดีตรงนี้นะคะก็คือได้เข้ามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วก็ได้อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราได้มีโอกาสที่จะฟังเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วทำไมถึงไปอยู่ที่ขอนแก่นล่ะครับก็คือตอนแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่ของคริสตี้มาทำงานในเมืองไทยนะคะก็คือตอนแรกก็คิดที่จะอยู่สักปีนึงหลงใหลรักเมืองไทยมากๆนะคะก็เลยอยู่ต่อมา20ปีแล้วที่บอกว่าหลงไหลเนี่ยขยายความสักนิดนึงได้ไหมว่าชอบอะไรบ้างอะไรจุดตรงไหนที่ทำให้รู้สึกว่าอยากมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อยากมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะคะก็คิดว่าถ้าตอบสั้นๆนะคะก็คือคนไทยคนไทยใช่ค่ะคนไทยมีน้ำใจและนี่ไม่ธรรมดาเขาไม่ใช่ร้องเพลงไทยเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงได้เพราะนะจริงๆเพลงลูกทุ่งก็ยากนะคนไทยหลายคนก็ยังร้องไม่ได้ไม่ได้นี่เหนือชั้นกว่าค่ะหมอลำยังได้เลยโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยลองร้องให้ฟังสักนิดหมอลำหมอลำสยามงามเด้อโอ้ขอบคุณหลายด้วยเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทยมากแค่ไหนไม่เชี่ยวชาญนะคะไม่เชี่ยวชาญนะทุกวันนี้ก็ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เรามี2ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำมาพบกับผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ดีกว่าครับดีใจนะครับที่คุณคริสตี้นะครับชอบวัฒนธรรมไทยในบ้านของเราคนไทยเนี่ยดีแล้วนะครับขนาดต่างชาติเนี่ยเขาเป็นคนต่างชาติแต่เขายังชอบวัฒนธรรมบ้านเราแต่คนไทยไหนทำไมใช้คำอะไรแปลกๆนะครับอย่างคำว่าลือกันให้แซ่ดเนี่ยทำไมต้องลือกันให้แซ่ดทำไมไม่ลือกันให้ฮอนกฮูกแบบนั้นสิครับถือว่าเป็นถนนเนียมไทยมันจะได้ความหมายไหมคะลือกันให้หอนกฮูกเนี่ยอย่างน้อยก็มีความเป็นไทยของตัวเองนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าบางทีเป็นคนต่างชาติเนี่ยโอเคพูดไทยได้ร้องเพลงไทยเพราะแต่สละวรรณยุกต์เนี่ยได้หรือเปล่าตรงนี้พยัญชนะไทยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเรียนไม่ลึกถึงมาไม่ลึกซึ้งถึงตรงนั้นนะครับผมอย่างเสียงสูงเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะฮะเสียงสูงเนี่ยพยัญชนะไทยก็คือคว้างขวดเฉียดฐานถูกพึ่งฝาห้องสอสามสอตอนอันนี้คือไทยแท้จริงๆครับผมต่อตาตีตกต้นตาลต่อตาตับตูตาตีตายใต้ต้นตาลอันนี้ทั้งสองเลยคะประมาณนั้นเปล่าครับผมพูดเฉยๆเรียกอะไรดีกว่านะครับผมกอเอ๋ยนี่ต้องรีบตอบว่ากอไก่เลยนะครับอ่ะเราตอบสิครับกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในแล้วขอขวดของใครของเราไม่ใช่ของผมครับขอขวดของเราของเราเห็นไหมบอกแล้วของเขาไม่ใช่ของผมบอใบไม้ตากลมออ่างตาโตฮอนกฮูกตาบอดมันถูกต้องตามหลักภาษาไทยไหมคะเนี่ยไม่ได้เรื่องเนื้อราวแล้วนะครับเนี่ยและอย่างสุภาษิตหรือพวกคำพังเพลนี้พอจะได้ไหมฮะต้องมีครูสอนครูสอนอย่างตำน้ำพริกตำแม่น้ำเผ็ดจังนี่คุณผิดแล้วนะคะเนี่ยคุณจบเลยนะฮะตำน้ำพริกนี่เผ็ดจังนะเข็นคกขึ้นภูเขาเนื้อเหนื่อยมันประเทศบางทีมันเหนื่อยนะฮะผมเข้าคอร์สเพิ่มแล้ววัวหายร้อมข้อแจ้งอบต.ขอของเราวันนี้เราต้องรักษาไว้นะครับครับทีนี้คุณจะสอนอะไรเกี่ยวกับพวกเช้าฟ้าหรืออะไรเล็บหรือปากตรงนี้พูดตามผมนะครับพูดได้ชัดนะครับเราเป็นอยากอยู่ในบ้านคนไทยเนี่ยต้องพูดให้ชัดนะครับอย่ารีบนะครับกล้าอย่างฝรั่งหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะครับกล้าอย่างฝรั่งหรือเปล่าแกงฝรั่งหรือเปล่าถ้าแกงผมก็จับไปแช่บุ้ยสิครับฝรั่งเป็นผลไม้ฟังนะครับพูดตามผมนะครับพูดได้ชัดนะครับเช้าฟ้าฟ้าจะฟ้าฟ้าฟัดไม่ต้องรีบ
ังชาติตรงไหนเดี๋ยวลองคุณแม่แล้วคุณแม่ช้าๆนะครับตามผมนะครับช้าฟาดฟัดฟาดฟัดช้าฟาดผัดฟาดเย็นฟาดฟัดไม่ใช่ครับเดี๋ยวลองพี่กิ๊กนะพี่กิ๊กก็ชัดแล้วนะชัดครับเมื่อกี้ไม่ชัดชัดแล้วนะพูดตามผมนะครับข้ามเขียวข้ามขาวข้ามช้าเขียวข้องเช้าช้าขาวข้องค่ำเนี่ยชัดชัดแล้วเป็นใครได้ยังไงเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรแล้วหูผมไม่ค่อยดีหูไม่ค่อยดีหูผมไม่ค่อยดีตามพี่นะตามพี่นะช้าฟาด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 ช้าฟาดฟาดฟาดเย็นเกือบได้แต่ยังไม่ได้อ่ะก็จะเกือบจะชัดแล้วอ่ะเดี๋ยวลองคุณลองดีกว่ายินดียินดีครับช้าฟาด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 ช้าฟาด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 โอ้โหผมไม่น่าเรียกเองสองผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเลยครับภาษาไทยของเรากำลังจะวิบัติเพราะเจ้าสองคนนี้วันละ3เวลาเช้ากลางวันและก่อนนอนเพื่อสุขภาพฟันที่ดีที่สุดตลอดไปผงหอมสีจันทร์เคล็ดลับผิวเนียนคู่คนไทยมากว่า60ปีสบู่ไหมทองสบู่ลดสิวฝ้าจุดด่างดำอย่างเป็นธรรมชาติต้องสบู่ไหมทองเท่านั้นผู้เข้าแข่งขันนะครับสามารถเลือกทุกคำถามได้จากผงหอมสีจันทร์ทั้ง4แผ่นป้ายครับวันนี้คุณกิฟต์ได้เลือกนะครับเลือกอะไรครับผงหอมสีจันทร์หมายเลข1ครับผงหอมสีจันทร์1นะครับและคำถามนะครับก็คือคุณคริสตี้รับว่าเป็นคนที่ใจบุญมากโดยเฉพาะกับผู้ด้อยโอกาสครับคำถามก็คือวิธีที่คุณคริสตี้ทำบุญบ่อยๆให้กับผู้ด้อยโอกาสคือวิธีใด 1. สอนร้องเพลงครับหรือจัดฟรีคอนเสิร์ตให้ผู้ด้อยโอกาสได้ดูครับคลิกคำตอบครับน้องกิฟตอบว่าสอนร้องเพลงไปเลยคิดเป็นข้อนี้ถ้าจะไม่ผิดเคยได้ยินข่าวของคุณคริสตี้เขาจะสอนร้องเพลงให้กับชาวต่างชาติที่ชื่นชอบเพลงไทยสอนแล้วเขาได้โอกาสตรงไหนครับอะไรนะเปล่าคงจะมีชาวต่างชาติที่ได้โอกาสในเมืองไทยเรียนร้องเพลงไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเคยได้ยินเขาได้โอกาสมาอย่างนั้นนะผมเปลี่ยนคำตอบทันไหมครับไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับเปลี่ยนเลยขอโทษทีครับมาทางน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบต่ออะไรคะสอนร้องเพลงเหมือนกันรออะไรคะเจี๊ยบอันนี้คิดเอาเองนะคะว่าคือพี่เขาเป็นคนที่ร้องเพลงไทยที่ค่อนข้างชัดมากค่ะแล้วอย่างเด็กบางคนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยากเรียนชอบทางด้านร้องเพลงแต่ว่าไม่มีเงินที่จะเรียนแบบตามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็จะสอนไปสอนให้ใช่คิดว่าอาจจะเป็นแบบการจัดแบบเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องเพลงให้ความสนุกสนานกับน้องๆหรือคนที่ได้โอกาสแบบคือเหมือนชีวิตเขาก็เครียดอยู่แล้วจะได้แบบว่าให้เขาได้สนุกมีอะไรบันเทิงในใจอะไรอย่างนี้คุณหันแล้วครับจัดฟรีคอนเสิร์ตครับเพราะว่าสอนร้องเพลงเนี่ยอาจจะแบบได้ความรู้แต่ความสนุกนี่คงอาจจะน้อยครับถ้าจัดฟรีคอนเสิร์ตเนี่ยจะได้เด็กกลุ่มใหญ่ด้วยแล้วก็เด็กสนุกด้วยได้เต้นด้วยครับได้ร้องด้วยดูซิว่าใครจะถูกในข้อนี้นะคะคุณคริสตี้คะชอบทำบุญแล้วก็ทำบ่อยๆเลยด้วยวิธีไหนคะจัดฟรีคอนเสิร์ตใช่เล่าให้ฟังครับเป็นไงบ้างคะค่ะก็การจัดฟรีคอนเสิร์ตก็คือเราจะจัดเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะน่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนยากจนอะไรเงี้ยก็คือจัดคอนเสิร์ตให้กับเด็กๆให้กับผู้ป่วยตามมูลนิธิบ้างอะไรหลายที่ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เห็นจากคนไทยมาตลอดก็คือคนไทยจะชอบทำบุญใจบุญนะคะชอบไปจัดกิจกรรมให้กับผู้ด้อยโอกาสนะคะก็คืออยากจะพยายามที่จะทำไปด้วยนะคะมาดูคะแนนกันนะคะตอนนี้กิฟต์สองคะแนนนะคะน้องเชียวยังไม่ได้คะแนนนะคะส่วนโบวี่กับน้องอัน3คะแนนเท่ากันค่ะให้ฝากผลงานสักนิดนึงค่ะเชิญเลยค่ะค่ะก็ฝากอัลบั้ม Jonas Christie นะคะอัลบั้มชุดนี้เราก็ดีใจนะคะเพราะว่าเป็นอัลบั้มชุดแรกที่ทําเองค่ะลงทุนเองตอนนี้จนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันอุดหนุนใช่ค่ะช่วยกันอุดหนุนของจริงด้วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเพลงเจ็บที่ไม่ได้เชิญนะคะขอมอบให้กับแฟนเพลงทุกๆคนนะคะขอเป็นกำลังใจด้วยค่ะเดี๋ยวมีเพลงสุดท้ายฝากเราด้วยสำหรับวันนี้ค่ะก็คือเป็นเพลงหมอลำอยู่ในอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดด้วยชื่อเพลงมักซีดาสาวเต้าทางลำค่ะวันนี้ขอบคุณคริสตี้มากๆนะครับที่มาร่วมงานแล้วก็
ฝากผลงานของเธอไว้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงนะครับพรุ่งนี้เราจะกลับพบกันใหม่กับมาสเตอร์คีย์คู่หูคู่เพลงครับวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปพร้อมเพลงครบรอบนะครับจากคุณคริสตี้กิฟสันอีกทีครับสวัสดีครับ